นับสนุนโดย Elite Holiday น้ำนมถั่วเหลืองตรา BSC Soy ช่วงอร่อยรอบครัวล้วงสูตรเด็ดการทำปลากระพงทอดน้ำปลาที่ยิ่งเกณฑ์ยิ่งติดใจอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่จันทบุรีกับรัตนบุรีจันทบุรีโฮมสเตย์ที่มีสถาปัตยกรรมสุดอลังการของงานไม้และกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปล้วงเคล็ดลับอาหารกันได้เลยครับไปก่อนแล้วผมหิวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณนิรุตครับพี่ครับผมอยากทานฟักทองต้มจังเลยเนี่ยไม่ใช่ทานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะพี่เชฟครับผมเชฟใช่ไหมพี่เป็นเชฟใช่พี่เชฟชื่ออะไรครับโทษนะเซฟตี้ครับพี่เชฟเต้คุณผู้ชมครับเราอยู่กับพี่เชฟเต้วันนี้พี่เชฟเต้มาสอนหรือสาธิตให้เราดูวิธีการทำอะไรครับผมไม่เชื่อแล้วเขาชื่อเชฟชิอุกทำไมอ่ะนี่ไงเชฟชิอุกChiuk ใช่เป็นชมรมจากอาหารจีนครับอ๋อเป็นชมรมอาหารจีนที่เขาสั่งเขาชื่อเชฟเต้ถูกแล้ววันนี้จะทำอะไรคุณผู้ชมรอลุ้นกันทำอะไรครับพี่เชฟเต้ปลากระพงทอดน้ำปลาครับเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นพวกยำมะม่วงอ๋อมีแบบมีน้ำราดต่างหากไม่ใช่ทอดน้ำปลาเฉยๆครับผมเอาละพี่เต้เราจะมาแต่ผมดูนี่มันมีตั้งหลายรสนะเนี่ยอันนี้คือปลาที่เราไปทอดแล้วลักษณะการทอดเราทอดยังไงอะไรยังไงก่อนปรุงครับพี่ครับทำยังไงเล่าให้ฟังคร่าวๆครับมีคลุกแป้งเล็กน้อยนะครับแป้งอะไรครับนอกแต่แป้งอะไรครับแป้งทอดกรอบครับคลุกแต่แป้งเท่านั้นแล้วไปทอดแบบดีฟรายอย่างนั้นใช่ไหมครับใช้ไฟอ่อนไฟกลางไฟแรงยังไงครับทอดนานนะครับใช้ไฟกลางนะครับแล้วยังไงต่อครับเราทอดประมาณนานขนาดไหนครับประมาณ15นาทีถึง20นาทีครับก็ดูสีแล้วกันนะแล้วก็มาสีสวยอย่างนี้จบแล้วใช่ไหมเราใส่อะไรก่อนครับใส่น้ำปลาก่อนครับน้ำปลาแต่น้ำปลาเป็นอันดับที่หนึ่งรองบางมาน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมน้ำตาลปี๊บคนนี้ใส่น้ำมะนาวครับพริกครับแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับครับอันนี้ตามใจชอบแล้วนะครับครับอันนี้คือมะม่วงครับมะม่วงคุณผู้ชมมะม่วงอะไรครับมะม่วงน้ำดอกไม้ครับครับครับผมมะม่วงน้ำดอกไม้เขาจะมีความเปรี้ยวอันนี้ก็คือหอมแดงหอมแดงครับคุณผู้ชมครับซอยเรียบร้อยเครื่องยำก็ดูไม่ยุ่งวุ่นวายนะครับอันนี้แหละโอ้ยสวยอันนี้เป็นแครอทครับแครอทนะฮะซอยมาสีสันอ๋อแต่งสีใส่เลยไหมครับครับผมช่วยใส่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยครับโอ้ลงกระป๋องพอดีนี่ปึ๊บเป็นน้ำปลาที่ทำสำเร็จรูปมาลาดตัวปลาครับปรุงอะไรบ้างครับมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลาครับสัดส่วนของมันก็เป็น1ต่อ1ราคาน้ำ1ครับอ๋ออย่างละ1คุณผู้ชมมี3อย่างมีน้ำปลาดีๆหอมๆ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลก็1ช้อนโต๊ะน้ำก็1ช้อนโต๊ะอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับผมใช่ก็ทำไงครับอันนี้ก็มาอยู่กองอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับที่ได้ต่อเลยฮะเชิญครับครับเรามาชิมกันดีกว่าครับพี่เต้ได้ถนัดยำนะทำไมอร่อยไหมฮะพี่เต้ทำอาหารอย่างอื่นบ้างไหมเนี่ยทำครับไม่ได้ทำแต่ยำนะครับผมอร่อยมากอ่ะทานกับอะไรก็ได้นะไม่เรื่องไม่ต้องปลากระพงนะคุณผู้ชมครับรสชาติของยำเมื่อกี้พอมาราดกับเจ้าปลาที่ราดน้ำปลาที่ถูกปรุงไว้เรียบร้อยต้องเรียนว่ากลมกล่อมนะครับรสชาติเป็นมาตรฐานเรามาจากภาคไหนก็ทานได้เนื่องจากว่ารสชาติของยำที่นี่ออกกลางๆไม่เขาเรียกอะไรไม่จี๊ดจ๊าดมากนะครับเด็กๆก็พอจะทานได้ถ้าแบบคนที่ทานเผ็ดได้หวานเรียบร้อยตัวยำเนี่ยโดดเด่นเรื่องของมะม่วงผมว่าเครื่องยำมะม่วงเขาอร่อยคุณนิรุต
น้ำอะไรนั้นน้ำซอสที่เขามาปรุงก็อร่อยประมาณนั้นนะครับต้องหลายอย่างผสมกันครับปลากระพงทอดน้ำปลานี่ถือว่าการทำน้ำปลาราดนี่ต้องตั้งใจมากไม่งั้นจะออกมาไม่อร่อยเลยคุณผู้ชมเราอยู่ที่รัตนบุรีโฮมสเตย์นะครับที่นี่มีอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้เราได้เคล็ดลับการทำปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็ทำน้ำยำเด็ดๆจากพี่เต้นะครับจากพ่อครัวบิ๊กเชฟที่รัตนบุรีโฮมสเตย์จันทบุรีคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงสุดท้ายสำหรับการสอบเอาเคล็ดลับการทำอาหารดีๆของรอบการรอบโลกครบทั้ง3เบรกสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามเรานะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เต้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่เต้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอร่อยมากๆสูตรเด็ดเคล็ดลับปลากระพงทอดน้ำปลาน่ากินใช่ไหมล่ะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับเมนูไหนหรืออยากให้เราไปชิมร้านใดแนะนำมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกหรือถ้ายังรับชมไม่จุใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation สัปดาห์หน้าพบกับชิมอาหารจีนกวางตุ้งที่ไชน่าทาวน์จากออสเตรียหลากหลายความอร่อยแบบฉบับเวียดนามกับ Tea Houseล้วงสุดเด็ดการทำหมูทอดน้ำพริกแดง